มาใหม่ค่ะพี่ๆคะไม่รู้เป็นไรเมื่อกี้เครื่องมันค้างกำลังวัดให้ใหม่นะคะกำลังวัดให้ใหม่แบบไม่มีใครจับกล้องให้พี่ๆก็จะมองไม่เห็นเดี๋ยวหนูวัดแล้วดูให้แล้วกันเกิดการผิดพลาดประการใดคือหนูจับแล้วมันไม่ถนัดแล้วเนาะมันอยู่ที่มาทายมาค่ะทายมาทายมาจะเฉลยให้มันก็ลุ้นเนี่ยนะเนี่ยพี่ซื้อขึ้นไปด้วยสัก2เซนก็ได้นะคะซื้อขึ้นไปด้วยสัก2ก็ได้ทำคนเดียวนะดูนะดูนะไล่ให้ดูเลยแบบตึงเปียคนจะต้องได้เห็นนะคะรอบก่อนมันที่มันยาวอยู่ที่72แล้วหวยมันก็ออก27หรือ72นี่แหละจำไม่ได้มารอบนี้วัดอีกทีรอบ2นะคะรอบ2นะคะจะยาวหรือจะสั้นอ่ะเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะหมุนให้ซื้อขึ้นด้วยนะคะไม่ต้องซื้อลงซื้อขึ้นนะนะคะเห็นไหมคะอยู่ที่เลขอะไรซื้อขึ้นไปด้วยเนื้อเผื่อหนูไม่ได้ยืดมากหนูกลัวเพราะวันนั้นน่ะเป็นเขาเพิ่งถอดใหม่ๆหนูก็เอามาไลฟ์แต่เนี่ยเขาถอดวันเข้าพรรษาเลยนะคะ15คำนะคะดูเอาเองนะคะนี่นะนะคะสื่อขึ้นไปนำจาก2เซนเดอร์นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่ๆใครเห็นเลขอะไรคะเอาที่ตาตัวเองนะคะนะคะนี่นะคะนะคะซื้อเพิ่มขึ้นอีกนะเผื่อหนูดึงไม่ถนัดคือหมายความว่าไม่ได้ตึงอาจจะมีหดหย่อนบ้างนะคะนะคะตามนะคะตามที่มองเห็นเลยนะคะนี่คือความยาวของทองคำนะคะซื้อก็ไปก็มาล่ะแต่ว่าซื้อเพิ่มขึ้นซื้อบวกขึ้นอีกสักเซน2เซนก็ได้นะคะเผื่อแต่รอบนั้นมันถอดคาบมันลอกคาบออกมาสดๆรูปๆถอดมามันยังเป็นน้ำๆอยู่นะคะมันก็ตรงแบบตรงเป๊ะเลยไงแต่รอบเนี้ยเขาถอดไว้แล้วมันก็แห้งมันแห้งนะมันแห้งแล้วก็เวลาจับก็จะยืดจะนี่เลยไม่ได้เพราะว่าหยั่นขาดนะคะก็เลยบอกว่าพี่ๆก็ไปบวกเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆแล้วแต่ความชอบนะคะนี่นะคะเลขทองคำนะคะอยู่ที่ตัวนี้นะคะดูเอาเองนะคะไก่ๆชัดไหมอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนตัวนี่แหละค่ะก็จะถูกหรือไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเวลาที่ทองคำอ่ะลอกคาบทีไรหนูก็เอามาฝากพี่ๆนักเสี่ยงโชคเดี๋ยวหนูจะลงวันที่ลอกคาบวันเดือนปีวันอะไรนะคะแล้วก็ขึ้นกี่คาบอะไรอย่างนี้ให้แล้วก็เวลาลอกเท่าไหร่คาบลอกเท่าไหร่นะคะถ้าเปรียบเป็นเซนติเมตร
นะคะก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะถ้าเป็นเซนติเมตรรอบก่อนหนูก็ว่าเป็นเซนติเมตรนะคะถ้าเป็นนิ้วจะอยู่กี่นิ้วนะคะเลขนี้นะคะนะคะนี่นะคะเห็นไหมนะคะเห็นไหมคะก็เห็นบ่นะคะนี่คือเส้นนะคะนี่คือเส้นเด้อพลิกกลับมานะคะนี่คือนิ้วนะคะเลขออกวันพระใหญ่นะคะพรุ่งนี้นี่คือนิ้วนะคะบวกไปสักถ้านิ้วเนี่ยบวกไปสักนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะนี่นะคะใครเห็นเลขอะไรก็ซื้อไปตามนั้นนะคะผิดถูกอย่าว่ากันเด้อนะคะมันเป็นความชอบส่วนตัวชอบเอาข้าวงูมาวัดแล้วก็ซื้อหวยนะคะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะนะคะแล้วก็จะมีเลขธูปวันที่หนูจุดเข้าพรรษาลงให้แล้วนะคะก็เหลือว่าอาจจะไม่ได้จุดอีกกะว่าจะจุดเพราะจุดขอท่านต่อจุดเข้าพรรษาไปแล้วในพรรษาไม่ได้จุดนะคะก็เลยเดี๋ยวเอาเลขพญาทองคำไปนะคะก็เสียงเล็กๆน้อยๆเอาไปซื้ออันนี้ก็ได้ซื้อยังก่อนสลากลอตเตอรี่นะคะซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะลองดูค่ะก็ไม่เสียหายนะคะก็ถ้าใครชอบก็ลองเอาไปเสียงคืนนี้นะคะเขียนใส่กระดาษนะคะเขียนใส่กระดาษไว้แล้วก็เอาไปซื้อหวยกับเทวดานะคะก่อนนอนคืนนี้ก็คิดว่าจะซื้อเลขตัวไหนนะคะก็จดซื้อบนซื้อล่างซื้ออะไรอะไรอะไรนะคะก็ยัดเข้าไปใส่ในใต้หมอนนะคะเทคนิคนะคะเทคนิคง่ายๆก็ลองทำดูค่ะเคยมีคนทำแล้วถูกหวยด้วยฝันว่าถูกก็เลยซื้อเลยก็เลยเอาบินนั้นมาซื้อจริงๆนะคะเอายัดใส่นะคะก็อธิษฐานจิตนะคะบอกกล่าวเทวดาประจำตัวเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่เราดอนนะคะบอกกล่าวว่าพรุ่งนี้เราจะขอถ้าเรามีโชคมีลาภก็ขอให้เลขอ่ะมันอยู่ในตัวที่เราซื้อแต่เครื่องต้องซื้อไว้เลยนะคืนนี้ซื้อเลขกับเทวดาไว้เลยนะคืนนี้นะคะก็บอกกล่าวว่าขอให้ฝันว่าเราถูกหวยในบินนี้ตัวไหนที่มันจะออกให้ท่านดลจิตดลใจหรือถ้าไม่ใช่ก็ทำใหม่เอาตัวใหม่นะคะเอาตัวใหม่ถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็ขอให้เขาประกาศให้ฝันว่าออกรางวัลตัวนี้เราก็อธิษฐานจิตไปอย่างแน่วแน่นะคะอย่างแน่วแน่นะคะถ้าถูกหวยเราก็จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยโควิดเราก็ว่าไปเนาะบุญอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็พูดไปแหละถ้าถูกหวยอะไรเงี้ยก็จะโอนไปทำบุญอะไรก็พูดไปนะคะไม่ต้องมาทำบุญให้หนูนะถ้าถูกนะคะถ้าถูกนะคะถ้ามันถูกเนาะถ้าเรามีบุญเราก็ฝันอ่ะถ้ามันถูกมันก็จะประกาศหวยออกมานะคะว่าซื้อหวยตัวนี้แหละนะคะเราก็จะฝันว่ามีคนบอกว่าหวยออกตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเทวดาเขาแปลงกายจำแลงมานี่แหละมาบอกพวกเราในฝันนะคะทีนี้ก็ซื้อถ้ามันไม่ถูกก็เป็นตัวใหม่ตัวไหนเดี๋ยวเขาบอกเองแต่ถ้าไม่ฝันนอนหลับฝันดีนะคะถ้าฝันว่าได้เพชรได้พลอยอันนี้ก็แสดงว่าถูกอะไรที่มันเป็นมงคลคือดีนะคะคือได้แล้วแหละแต่ถ้าฝันว่าอะไรไม่ดีเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะก็เดี๋ยวหนูจะลงให้นะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปลงให้หน้าเฟซก็ฝากพวกพี่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเฟซหนูมันจะโดนปิดกั้นแล้วเวลาคอมเมนต์แล้วมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นฝากกดไลค์คอมเมนต์สติ๊กเกอร์แล้วก็กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวหนูลงให้ก็ลองเอาไปซื้ออาจจะไม่ใช่แค่ตัวของหนูก็ได้นะคะพี่จะซื้อตัวไหน10 20ตัวก็ช่างพี่เขียนน่ะลงไปในบินเดียวกันเลยนะคะโมเมนต์ว่าคอกอาจารย์นี่บินนี่คอกอาจารย์นี่บินนี่มันหลายบินเกินไปนะคะจะอาจารย์ไหนก็ช่างนะคะเขียนรวมกันไปเลยถ้ามันจะออกตัวไหนมันก็ออกตัวเดียวในวันที่เราซื้อกับเทวดานะคะแต่ให้เรามีสัจจะว่าเราตั้งใจว่าจะซื้อตัวนี้เราก็เขียนไล่เลยค่ะวันนี้คืนนี้นะคะ
ก็กองเลยค่ะกองเลยค่ะโตไดเด็ดอาจารย์ไดดังนะคะเริ่มกองกรองค่ะกองเซ็ตยัดใส่ใต้หมอนค่ะขอพรเพิ่นนะคะเทคนิคค่ะเทคนิคไม่มีอะไรมากนะคะเคยทำแล้วมันถูกนะคะไม่ใช่ว่าอะไรยังไงหรอกเคยทำเคยลองทำแล้วเคยถูกนะคะแต่ทุกวันนี้ก็เฉยๆค่ะถือก็ได้ว่าถือก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเฉยๆค่ะเฉยๆไม่ว่าอยากถูกรางวัลอยากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้แล้วแต่เทวดาละกันแต่ถ้าถูกก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะเขียนไปเลยค่ะเขียนไปจะหางว่าวเท่าไหร่พี่ก็เขียนไปเลยนะคะแต่เวลาฝันมันฝันแค่3ตัวกับ2ตัวนะคะหนูจะเล่าให้ฟังตอนนั้นหนูฝันหวยเนาะหนูฝันหวยเนาะแล้วพูดเรื่องหวยใช่ปะฝัน4ตัวฝันว่าปู่มาบอกหวย4ตัวนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคของหนูนะคะถ้าฝัน4ตัวหนูจะถูกหวยได้หวยละ3ตัวไม่ตรงๆก็จะถูกโต๊ดถ้าฝันนะเอาเลขนี่ไปเสี่ยงแล้วนะคะฝันว่าฝันว่าเขาประกาศหวย4ตัวมาหวยรางวัลประเทศไทยน่ะมันมี6ตัวใช่มั้ยเพิ่นประกาศ4ตัวประกาศว่า4ตัวแล้วบัดนี้บัดอีหลีน่ะจริงๆแล้วมันเป็นกลเขาให้มา4ตัวเนี่ยแสดงว่ามันจะออก3ตัวใน4ตัวนี่ดวงเรามันไม่จะไม่ถูกหวยแต่เทวดาน่ะยัดเยียดให้ถูกก็เลยให้ตรงบ่ได้ก็เลยเพิ่มเลขใส่ให้ตัวนึงนะคะก็จะต้องเล่นให้ได้4ตัวเนี่ยตัดเล่นตัดไปแต่มันถูกโต๊ดนะคะจับไปจับมาก็ถูกตรงเคยโต๊ดกับตรงกันถูกทีนี้เสร็จถ้าฝัน3ตัวตรงเนี่ยถ้าฝัน3ตัวตรงทีนี้ทำไงเทคนิคหนูเองถ้าฝัน3ตัวตรงมาแน่ๆ2ตัวแต่ให้ซื้อขึ้นกับซื้อลงตัวที่ฝันให้ยืนไว้ตรงกลางแล้วก็ซื้อลงกับซื้อขึ้นสมมติว่าฝันว่า30อย่างเงี้ยค่ะถ้าฝันว่า30บางทีถ้าฝัน30หนูก็จะซื้อ29 30แล้วก็31จังสินะจังสิจะเล่นอย่างงี้นะคะแต่มันจะออกใน2ตัวถ้าให้3ตัวนะจะออก2ตัวแต่2ตัวนั้นให้ซื้อขึ้นกับซื้อลงเวลาที่บอกหวยถ้า4ตัวให้ตัดเล่น3ตัวนะตัดเล่นถ้า4ตัวให้ตัดเล่น3ตัวไม่ตรงก็โต๊ดสลับกันเล่นแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องจริงนะคะถ้าดวงเราไม่มีเทวดาเพิ่นก็สุขใส่แบบนี้ถึงว่าให้ตรงๆแล้วมันผิดดวงมันไม่ถูกหวยแต่เนื่องด้วยว่าเราปฏิบัติสวดมนต์เรามีครูบาอาจารย์ท่านก็อยากจะช่วยลูกหลานนะคะแต่ลูกหลานบางคนเนี่ยก็โง่บางทีหนูก็โตได้ป่ะโตได้ป่ะนะคะบางทีท่านให้มา29นะคะบางทีท่านให้มา29นะมันก็บ่ออก29เลยทีเดียวเด้มันก็ไปออก28จังซี่นะไม่ขึ้นก็ลง30จังซี่นะไม่ขึ้นมันก็ลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าจะเป็นคนตรงหลายมันทำให้รู้ว่าเป็นคนตรงๆมันก็อยู่ยากนะคะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างนะคะอ่ะลงแน่คือแน่นะคะมันไม่หลายตัวหรอกนะคะแค่เนี้ยถ้าเราฝันถ้าเลขตัวที่เราฝันน่ะเราซื้อถูกไม่ถูกเราก็ไม่เสียใจนะคะแต่ถ้าไปซื้อกับคนอื่นกูวายแล้วกูหาแล้วนะใครไม่เป็นบ้างเพิ่นไปแลน้ำเหลกพื้นกูวายแล้วเขาหมูกูย่ำใดบ่มีแม่ใดก็สร้างเถาะนะคะแม่ใดก็สร้างว่าแต่เขาหมูกูนี่ไปบดบ่ถูกนะคะเขาหมูเพิ่นนะคะตลอดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเอาของตัวเองนะคะดีที่สุดนะคะดีที่สุดเสื้อหนูเหอะซื้อไม่ถูกก็ไม่เสียใจหรอกมันเป็นเลขของเราเองแต่ถ้าไปซื้อกระปุกโคตรมูทันทีนะคะเขาถือกันแบบเซลล์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 นะคะซิบหวัดไปมากันไปเขาหมูโตเพียนทันทีนะคะเป็นทุกคนนะคะมีดวงดอกห้าวสันเนี่ยเลขบ่เมียนดอกสันนะโทษพูนได้โทษนะคะโทษไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาหวยตัวเองนะคะคืนนี้พี่ๆนะคะลองเบิงลองเอาไปเสี่ยงเบิงใส่ม้อนใส่สูตรหนูเบิงนะคะลองเบิงก่อนจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ช่างนะคะหายเฮาจิตมื้อแรกนี่ห้ามเถียงกันครอบครัว
ผัวเมียให้ยิ้มแย้มมีความสุขเสียวโศกมืออื่นนะคะห้ามเถียงกันแย้มนอนนี่ให้นอนอย่างมีความสุขสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตให้จิตใจมันเบิกบานจิตใจเบิกบานนี่จังนอนนะคะยาสิสังเกตสังเกตก็ค่ะนะคะไม่นะถ้าสั่นนะคะบ่ถือดอกเลขเทวดาบ่มักให้มีความสุขคึกเลยแบบมืออื่นนี่มือของเขาว่าสิถือเลขละเป็นสินะยังเฮ็ดภารกิจอะไรของเราเสร็จนะคะก็นอนซะนอนนะคะนอนก็ทำการเลยค่ะทำการนี่ไม่ใช่อะไรนะทำการเสี่ยงโชคเด้อบ่แม่นว่าทำการอย่างอื่นนะคะทำการเสี่ยงโชคนะคะนอนเถานอนว่าสั่นนอนจัดการค่ะฝันดีโอ้ยิ้มเปื่อยๆไปเลยนะคะมันหาเที่ยงการตื่นเช้ามากก็เป็นเขตอีกบ้านตื่นเช้ามากเป็นเขตอีกเด้ตื่นเช้ามานี่อย่าด่าผัวนะคะผัวเมียๆนี่อย่าด่ากันตื่นเช้ามาปึ๊บมื้อนี่สิมีโศกคันด่ากันนี่อย่าซื้อรถเลขดิถ้ามื้อใดด่ากันนี่บ่ถูกเลขบอกไว้เลยนะเทวดาบ่มักนะคะเป็นข้อแม้นะคะตื่นเช้ามานี่ยิ้มเปยไว้เลยนะคะยิ้มแบบว่ายิ้มจะเอาตังค์น่ะยิ้มว่าวันนี้ต้องถูกถ้าฝันดีเด้ถ้าฝันบ่ดีนะคะถ้าฝันบ่ดีไม่ฝันโอ้นอนมีสิริเลยบ่นะคะบ่ต้องซื้อดอกสันนะคะว่าบ่อยากซื้อกะอดบ่ได้นะคะอดบ่ได้เฮ็ดจังได๋กะซื้อน้อยๆสิจักหาบาท10บาทพอฟังถือกะซื้อซ้ำนั่นล่ะสมมุติเนาะก็มันไม่ฝันดีประท่าซื้อหลายซื้อลอยนํามันจักลอยพุ่นแล้วซะบ่ถือซะเสียเงินลอยนะคะลองเทคนิคนี้ดูนะคะคิดว่าหลายๆท่านคงจะเอาไปทําแน่ๆนะคะดูว่าเฮ็ดแท้ละนะคะจะซื้อกี่ตัวในใจนะคะเขียนไว้เป็นเหย่าเท่าใดก็เขียนไว้โลดนะคะพอซื้อจริงๆน่ะเราอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะก็ได้พรุ่งนี้เฮาก็สิซื้อซ้ําตัวเฮามักตัวเฮาฝันนี่แหละนะคะแล้วก็บอกกล่าวสถานที่ไม่ว่าเราอ่ะจะไปนอนที่ไหนก็ช่างที่พักโรงแรมรีสอร์ทหรือบ้านเพื่อนหรือบ้านญาตินะคะสถานที่กักตัวหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราจะนอนที่ไหนก็ช่างให้เราพนมมือขึ้นนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิบ่แม่นวกแวกวกแวกวกแวกนะคะคือตั้งจิตด้วยจิตที่แน่วแน่จริงๆนะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางอันดับแรกสถานที่ที่เราอยู่นะคะว่าถ้าเรามีโชคขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่ที่เราอยู่ที่เราพักเนี่ยเปิดทางให้ได้มีโชคให้ได้ฝันให้ท่านอย่าปิดทางให้ท่านเปิดทางให้นะคะให้เรามีโชคมีลาภนะคะถ้าเรามีดวงถ้าเราเป็นคนดีเราปฏิบัติสวดมนต์อยู่แล้วไม่ยากค่ะในการตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้พี่ๆลองทำดูนะคะอันนี้ก็มันเป็นเทคนิคจากหนูเองนะคะเดี๋ยวหนูจะต้องจุดธูปไหมคะถ้าพี่จุดธูปนะคะถ้าพี่จะจุดธูปก็จุดได้ค่ะจุดก่อนเราสวดมนต์ก็ได้นะคะจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้แต่บางคนอยู่คอนโดอยู่อาจจะพักอยู่กับเพื่อนอาจจะพักที่ไม่สะดวกก็ไม่ต้องจุดพนมมือขึ้นเนี่ยค่ะพนมมือขึ้นก็ตั้งจิตนะคะบอกแต่ถ้าต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะบางทีเทวดาน่ะล่องใจเฮาสินะให้เรามีความซื่อสัตย์แต่ถ้าเราลั่นวาจาไว้แล้วว่าอุ๊ยถ้าลูกไม่ฝันไม่อะไรเลยได้เลขที่ลูกเสียงโชคไว้เนี่ยถ้าลูกนอนหลับฝันดีแม้ดวงเราจะดีเขาช่างเทวดาก็ชอบลองใจนะคะเหมือนว่าเราจะมีดวงนี้แหละแต่เทวดาลองใจว่าดูสิมนุษย์ผู้นี้มันจะมีความซื่อสัตย์หรือเปล่าท่านไม่ให้เราฝันอะไรเลยแต่เราเสี่ยงโชคไว้แล้วนะแต่มันจะถูกมันถูกอะเลขที่เราซื้อไว้ในฝันที่เราไปซื้อกับเทวดาไว้เนี่ยมันถูกอะแต่ท่านลองใจไม่ให้เราฝันเดี๋ยวเราก็ไม่ซื้อถ้าเราตั้งจิตว่าอุ้ยไม่ซื้อหรอกถ้าไม่ฝันอะไรเนี่ยแล้วงวดหน้าท่านก็ให้ท่านลองใจความมีสัจจะคือเทวดาเนี่ยท่านชอบคนที่มีสัจจะมีสัจจะมากนี่คือเรื่องจริงนะคะเราอ่ะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกเราจะโกหกใครก็ได้เรื่องสัจจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นคนดีนะเราเป็นคนถือสัจจริงๆเราไม่มีสัจจะก็ไม่มีใครรู้หรอกคนอ่ะแต่เทวดาท่านรู้ค่ะท่านรับท่านรู้นะคะจำไว้นะคะพี่ๆค่ะให้ลองทำดูนะคะเดี๋ยวถ้าใครมาไม่ทันเดี๋ยวหนูจะโพสต์เดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปคาบทองคำและก็เลขธูปที่หนูจุดตอนเข้าพรรษานะคะให้พี่ๆนะคะพี่ๆก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะคะ
เพราะว่าอาจจะเป็นเลขจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่รู้เราก็วัดดวงกันเนาะสายเสี่ยงโชคที่ชอบก็เอาไปเสี่ยงนะคะถ้าฝันแล้วมันเป็นตัวอื่นพี่ก็ไปตามตัวอื่นได้เลยค่ะก็เขียนทั้งหมดเนาะตามแบบที่หนูบอกนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรจะมาพูดก็มาพูดเรื่องหวยนี่แหละมาพูดเรื่องโชคเรื่องลาภนี่แหละให้ไม่คลายเครียดนะคะให้สนุกให้มียิ้มนิดนึงนะคะคนไหนที่ดูหนูไลฟ์สดแล้วมีความสุขนะคะหนูก็อยากให้มีความสุขเวลาเรามาทักทายอะไรพูดคุยกันนะคะก็เอาเรื่องที่มันมีความสุขมาพูดมาคุยนะคะในสถานการณ์ตอนนี้ที่มันตึงเครียดนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ